่งบนเตียงสนับสนุนโดย Eggback Fortis ผลิตภัณฑ์คืนความสุขปรารถนาสู่ความเป็นชายสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเรื่องบนเตียงไลฟ์นะครับรายการที่นำเสนอข้อมูลดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและสุขภาพครับในสไตล์สบายๆกับผมไฮแจ็คเคมังกรนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลานี้เลยทางช่องด็อกเตอร์ทีวีโอ้ยวันนี้ริ้นรัวๆอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งแซ่บเพิ่งเปิบส้มตำมาเมื่อกี้เลยวันนี้เห็นผมนะครับก็เห็นผมคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีแขกรับเชิญด้วยนะแล้วแขกรับเชิญวันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็มีทางแฟนรายการได้บอกให้เขากลับมาอีกครั้งด้วยความแซ่บของเขาแต่ว่าวันนี้คือเขาไม่ได้กลับมาจากที่ไหนเลยเขาลุกมาจากเตียงนอนของผมเลยเพราะว่าสังเกตได้จากชุดของเขาเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องปาโกอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งก่อนน้องปาโกชุดนี้แบบนะใช่พี่บอกไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยเขาได้รู้ไงว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาได้รู้กันไปเลยเนาะรู้เพิ่นรู้กันไปเลยว่าเริ่มพันแล้วอยู่ในชุดนอนอะไรเงี้ยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างตื่นมาสดใสใช่ป่ะพี่สดใสครับรู้จักชุดนอนห้องพี่โอเคใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ อ่ะยังคิดไปกันใหญ่เปล่าก็เรื่องบนเตียงเนี่ยก็ต้องอยู่ในชุดนอนผมอาจจะอยู่ในชุดนอนผมก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะวันนี้พี่ก็มีสาระดีๆมาฝากน้องปะโกแล้วก็แขกรายการเหมือนเดิมนะวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคนที่นอนกรนโอ้ปัญหาใหญ่นะครับปัญหาใหญ่นะพี่เชื่อว่าบางคนเลิกกันเพราะเรื่องนอนกลนนี่แหละกลนไหมผมว่าไม่กลนนะครับหรือไม่รู้ก็ไม่รู้อาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมลองถามคนข้างๆดูนะคืนนี้โอเคหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวพี่บอกก็ได้วันนี้ไม่ต้องกลับบ้านเลยตามชุดนี้นอนนี่เลยชุดนี้เลยเพราะว่ากลับไปมันก็น่าเกลียดเนาะอ่ะพี่มาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดจากการนอนกลนมีอะไรบ้างครับผมปัญหาที่ส่งผลคนที่นอนกลนที่แน่ๆอาจจะบอกว่าแฟนรำคาญอย่างเงี้ยผมเคยเจอกับตัวมีคนเจอเขาพูดว่าไงไม่เจอหมายถึงว่าเจอเราเป็นคนกลหรือเขาเป็นคนกลเขาเป็นคนไม่ได้กลอย่างเดียวนะครับกัดฟันด้วยกัดน่ากลัววะคือผมแบบคือนอนแบบเราทำงานเหนื่อยนอนไปแบบทำต่างจังหวัดนอนห้อง2คนกับเพื่อนแล้วมันกลพี่ทำไงรู้ไหมครับเอาผ้าอุ่นนอนไม่หลับเลยไม่หลับครับใช่สำหรับตื่นมีคนเคยบอกผมนี้เหมือนกันบอกว่านอนกรนจนนอนไม่ได้เลยถูกต้องครับบางทีเขาบอกว่าให้ผมอะให้เขาว่าหลับไปก่อนเพื่อที่เขาจะได้แบบหลับสบายแล้วไม่ต้องได้ยินเสียงคนของเราอะไรเงี้ยของเรานี่คือของพี่แจ็คใช่ของผมเนี่ยกรนตัวพ่อเลยนะบอกให้คนจนน่ากลัวอะมาดูกันว่าอันตรายจากการนอนกรนมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับก็บอกว่าร่างกายอ่อนเพลียทำให้มีผลต่อการเรียนการทำงานและมีภาวะเครียดด้วยนอนไม่หลับนะใช่เอ้ากรนแล้วมันต้องผวานะมันเหมือนกับนอนไม่พออ่ะมันก็ต้องแบบเหมือนกับนอนไม่เต็มที่ 100% น่ะเพราะว่าบางทีกรนแล้วคนข้างอาจจะปลุกตื่นถูกต้องครับทำให้เรานอนไม่เพียงพอแล้วไปทำงานแล้วก็ไม่ได้เต็มที่เรียนก็ไม่ได้เต็มที่เรียนก็ได้ F อะไรอย่างเงี้ยเพราะกรนกรนหรือไปเที่ยวแล้วกลับกรนกรนกลนส่งผลถึง F เลยนะข้อ2ไม่มีสมาธิในการทำงานความสามารถในการจำลดลงเนี่ยอย่างเงี้ยกลนเห็นมากความสามารถจำลดลงเพราะโดนปลุกตลอดเวลาไงว่าลุกขึ้นปวดหัวมันนอนไม่พอใช่ไหมครับนอนไม่พอใช่แล้วคนข้างเขาก็นอนไม่ได้เขาก็ปลุกเราทำให้เรานอนไม่พอด้วยข้อที่3มีโอกาสเสี่ยงที่เป็นโรคความดันสูงด้วยโอ้ยเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าการกลนเนี่ยหมายถึงว่ามันเหมือนเพชเชอร์ใช่ป่ะก็จะทำให้เหมือนกับหลอดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจอ่ะไม่พออะไรประมาณนี้ทำให้อาจจะถึงเสียชีวิตได้ถ้าเกิดมีการกดทับหลอดเลือดในสมองโรคนี้พี่อันนี้เคยเจอเคยเห็นนะครับที่เขาเรียกว่าไหลตายครับนอนกรนมากๆอ๋อเหรออ๋อนี่มาจากการนอนกรนเหรอใช่ครับผมมีหน้าทุกวันนี้ในสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมีวิธีการรักษาและมีคอร์สการรักษาการนอนกรนนี่นะข้อที่4ก็คือทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยกรนข้อนี้เห็นใจเนาะเสื่อมไหมโหถ้าแบบเสื่อมยังไม่เสื่อมแต่ว่าพี่ก็กรนเสื่อมแล้วยังไม่เสื่อมอ๋อครับยังไม่เสื่อมฝากเพื่อนมาเช็คได้นะโอเคคราวนี้มาพูดถึงทุกเม็ด
ในการป้องกันและก็แก้ไขสำหรับคนที่กลแล้วแล้วก็ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าไม่ให้คนรอบข้างเอาหมอนมาปิดปากหรืออะไรก็แล้วแต่นะดูอันแรกก็คือควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินกำหนดแบบนี้นะแบบโปรดิวเซอร์ของเรานี่ก็โอเวอร์โหลดแบบว่ากลนแล้วก็อู้เหมือนกับไดโวอ่ะมาปั่นอะไรเงี้ยก็ผมว่าจริงๆแล้วกลนมันไม่ใช่แค่เรื่องนอนอย่างเดียวเรื่องสุขภาพด้วยเนาะสุขภาพใช่สุขภาพส่งผลไปถึงสุขภาพด้วยก็หมายถึงว่าคนกลนส่วนมากจะเห็นคนตัวใหญ่เลยนะแต่พี่ตัวเล็กกลนเห็นภาพเลยนะครับพูดเรือไททานิกมาจอดอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยโอเคข้อที่สองนะก็หลีกเลี่ยงการนอนหงายให้นอนคว่ำหรือตะแคงข้างตะแคงดีที่สุดตะแคงข้างไม่ได้หันหลังให้กันไม่ได้นะไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็ต้องหันหน้าชนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะตะแคงต้องหันหน้าชนกับคู่นอนนะหรือไม่ก็นอนอย่านอนหงายถ้านอนหงายนี่ก็คือหมายถึงว่ามันโฟมหมดเลยก็คือกลนเสียงก็จะออกมาแบบเต็มที่สะดวกแล้วก็สะดวกกินปงกินปากออกมาทางกลนหมดเลยข้อ3หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ยานอนหลับพวกกล่องประสาทให้หลีกเลี่ยงนะเพราะว่ามันจะทำให้เราหลับลึกแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเรากลนแล้วก็ไม่เปลี่ยนท่าอ่ะข้อที่4กรณีที่เป็นการนอนกลนแบบอันตรายที่สุดก็คือให้มีการหยุดหายใจอ่ะก็คือพูดง่ายๆกลนแบบขั้นรุนแรงแล้วอ่ะต้องหาหมอนะครับอันนี้ต้องพบแพทย์อย่างเดียวเลยนะไม่งั้นตายแน่พบแพทย์อย่างเดียวเลยก็ขึ้นเขียงเลยขึ้นเขียงผ่าตัดเลยแปลงเพศเลยเนี่ยไม่ใช่นะไม่ถึงก็คนละเรื่องมันเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องการนอนกลนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็เป็นการรักษานะแต่ว่าทำให้มีผลดีระยะยาวโอเคก็มีสาระดีๆกับคนนอนกลนแฟนรายการคนไหนที่นอนกลนอยู่หรือแฟนนอนกลนก็ไม่ต้องเอาหมอนอุดปากแล้วเหมือนน้องปะโกะเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวน้องปะโกะก็คงต้องอุดปากผมเหมือนเดิมเพราะว่าผมยังไม่หายกลนอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วงหน้าก็เอาจริงใช่ไหมเอาจริงเอาจริงเดี๋ยวช่วงหน้าก็เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกันช่วงเรื่องบนเตียงนะครับก็จะมาล้วงเรื่องเมื่อคืนที่เราผ่านกันมาทั้งสองคนนะโอเคพบกันช่วงหน้าครับ